โรงเรียนนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่เข้าใจว่าผีเนี่ยทำไมมันชอบไปโผล่กันจังถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีก็เถอะนั่นคือไอ้พวกครูที่ถือไม้เรียวแล้วก็เดินต้อยๆตามโรงเรียนนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราก็จะมากับเรื่องผีๆในโรงเรียนที่ได้เล่าขานต่อกันมาในประเทศไทยกันซึ่งแอดจะเล่าแบบไม่ใส่ชื่อโรงเรียนนะเพื่อเป็นการไม่ทำให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยเสียหายแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีโรงเรียนตัวเองด้วยนี่แหละแล้วถ้าหากเพื่อนๆลองฟังแล้วรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่านั่นน่ะมันเป็นโรงเรียนของตัวเองแล้วก็สามารถลองเม้นมาทายกันได้ข้างล่างนะครับผมและแล้วเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เลยครับโรงเรียนแห่งแรกนะครับเป็นโรงเรียนที่มีประวัติมาค่อนข้างเก่าแก่ยาวนานพอสมควรเลยคือมันนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ด้วยกล่าวถึงเมื่อตอนที่ญี่ปุ่นนะครับได้ยกพลขึ้นเข้าสู่เมืองไทยเนี่ยที่แห่งนี้นะครับก็เคยเป็นที่พักพิงของทหารญี่ปุ่นฮะซึ่งพอทหารเข้ามาแล้วเนี่ยก็จัดแจงทำให้โรงเรียนเนี่ยกลายเป็นฐานทัพเลยครับปิดการเรียนการสอนเอาโต๊ะตู้ต่างเตียงที่มีของโรงเรียนที่เป็นไม้น่ะมาทำเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มอาหารกันแทนก็แม้ว่ากันว่าไอ้ตึกต่างๆที่ทหารญี่ปุ่นได้เข้าไปในวันนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกรื้อทิ้งไปแทบจะหมดละแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยอะไรของสงครามที่ได้ให้เห็นอยู่ในโรงเรียนนั้นนะฮะอย่างเช่นพวกเสาสัญญาณเตือนภัยพอๆดีกว่าเดี๋ยวบอกใบ้เยอะแล้วคนก็รู้ว่าเป็นที่ไหนกันเอาเป็นว่าหลังจากที่สงครามโลกได้จบลงไปนะครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วมันก็มาถึงช่วงหนึ่งที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการรับน้องครับที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่าตึกแห่งนั้นเนี่ยจะเป็นตึกเก่าที่เคยมีทหารญี่ปุ่นไปเข้าพักนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกรื้อพังไปว่ากันว่าในสมัยนั้นนะครับไอ้ตึกนี้เนี่ยมันได้ใช้เป็นเหมือนกับโรงปฐมพยาบาลทหารญี่ปุ่นต่างๆที่แบบได้รับการบาดเจ็บรุนแรงอะไรกันมาก็เอามานอนกองกันเป็นผักที่เนี่ยฮะซึ่งก็แน่นอนแล้วว่ามันก็จะต้องมีการตายบ้างอะไรบ้างนั่นเองแหละครับมันก็เลยเกิดไอเดียพิเรนขึ้นมาสำหรับรุ่นพี่ที่เขาจะไปรับน้องโดยการที่แบบสร้างแผนให้ไปรับน้องกันตอนดึกๆฮะให้แบบเป็นการท้าความกล้าอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นการรับน้องตอนกลางคืนนะครับที่เขาจะให้รุ่นน้องเนี่ยเข้าไปในตึกดังกล่าวเพื่อไปเอาของอะไรบางอย่างฮะแต่ว่าจะไม่ใช่แค่เข้าไปในตึกมืดๆธรรมดานะระหว่างทางที่เดินในตึกนะครับพวกเขาก็จะแบบแต่งตัวให้เป็นผีชุดขาวแล้วก็ผมดำยาวฮะก็คือเสื้อแฟชั่นผีคลาสสิกนั่นแหละก็จะเดินวนตามทางไปครับที่น้องๆเนี่ยต้องผ่านซึ่งห้องสุดท้ายที่น้องๆต้องเข้าไปเอาของเนี่ยก็จะมีผีญี่ปุ่นอยู่ครับก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบแต่งหน้าให้เหมือนกับผีทหารญี่ปุ่นนะหาอะไรโบ๊ะมาให้มันหน้าแดงเหมือนออกอะไรประมาณนั้นแหละฮะแล้วพอเวลาลงฐานเล่นเกมมาถึงเนี่ยพวกเขาก็ปล่อยให้น้องๆเข้าไปในตึกครับทีละคู่ซึ่งไอ้ 2-3 คู่ที่มันเข้าไปตอนแรกนี่แหละมันก็กลัวผีไงพอเจอรุ่นพี่ตุ้งแช่เขาก็แบบขี้หดตดหายกันครับจนกระทั่งมาโดนหลอกในห้องสุดท้ายที่มีพี่ที่แต่งตัวเป็นทหารญี่ปุ่นนะครับพอหลอกเสร็จเนี่ยรุ่นพี่ก็จะเฉลยว่าเออนี่เองโดนหลอกอะไรนะเสร็จแล้วก็จะให้รุ่นน้อง2คนนั้นนะครับมาอยู่ในห้องนึงก่อนเพื่อที่จะค่อยๆทยอยมาต่อทีละคนโดยที่ไอ้คู่เก่าไม่ออกไปเผยไตให้แบบข้างนอกเขาได้รู้นะทีนี้ก็ส่งคนมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณคู่ที่4ฮะซึ่งไอ้คู่นี้เนี่ยมันก็คงแบบได้ยินเสียงกรี๊ดอะไรออกมาจากตึกมั้งมันก็เป็นคู่ที่กลางแล้วก็ไม่กลัวผีด้วยครับทีนี้เริ่มแรกมันก็เดินเข้าไปก็เห็นพี่ที่แบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงผียาวๆนั่นน่ะพอเจอปุ๊บนะครับแทนที่ไอ้คู่นี้เนี่ยมันจะกลัวมันก็เดินตรงเข้าไปหารุ่นพี่ที่แต่งเสื้อผีนั่นเลยฮะบอกรุ่นพี่ว่าเฮ้ยพี่นี่ผีคลาสสิกนี่ว่าอย่ามาแกงกันเลยรุ่นพี่คนนั้นก็โป๊ะแตกไปครับไอ้คู่นี้เนี่ยมันก็ดำเนินเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับคนที่ใส่เสื้อทหารนะเสร็จแล้วมันก็เดินเข้าไปเหมือนเดิมเลยแหมพี่เนียนเนี่ยหลอกก็ที่นี่มีทหารตายเรื่องมาแต่งตัวเป็นทหารอะไรอย่างนี้อีกแต่ทว่าไอ้คนที่เขาพูดด้วยเนี่ยมันกลับก้มหน้าครับแล้วก็แบบไม่พูดอะไรเลยทำหน้าทะมึงทึ่งอย่างเดียวแต่ด้วยความที่ว่าไอ้เด็ก2คนนี้มันไม่กลัวไงมันก็คิดว่าแหมมันรุ่นพี่คนนี้แม่งโคตรแสดงเนียนเลยก็แบบพี่ถ้าพี่ทำหน้าเป็นตูดอะไรแบบได้ไม่คุยกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปแล้วนะก็พูดไปอย่างนั้นมันก็ไม่พูดกลับมาครับไอ้รุ่นน้อง2คนก็เลยแบบเดินออกไปจากตึกนั้นซะเลยพอเดินออกไปจากตึกปุ๊บนะครับไอ้พี่ที่แต่งตัวเป็นทหารอยู่ในห้องเนี่ยก็รออยู่ก็แบบเอ๊ะทำไมรุ่นน้องไม่มาสักทีก็เลยทนไม่ไหวครับออกไปจากที่ซ่อนพอไปดูเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าอ้าวไอ้รุ่นน้อง2คนนั้นมันอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็เลยให้รุ่นพี่คนนึงครับไปถามว่าทำไมไอ้น้องออกมาจากตึกก่อนล่ะเด็ก2คนนะครับเขาก็เลยตอบว่าเอ้าก็แบบเดินเข้าไปแล้วเห็นแต่งตัวเป็นทหารไปรอกันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่พอจะไปถามจะเล่นด้วยอะไรเนี่ยพอไตแตกก็ทำเป็นแบบงอนตุ๊ปองไม่คุยด้วยซะงั้น
น้องก็เลยเกิดหัวร้อนหัวเหวี่ยงครับก็เดินออกมาซะเลยพอมันเป็นแบบนี้นะครับไอ้รุ่นพี่คนนั้นเนี่ยก็กลับไปถามไอ้คนที่แต่งตัวเป็นทหารญี่ปุ่นว่าแบบอ้าวนี่ไอ้น้องมาเจอเองแล้วเองไปทำหน้าตูดใส่เขาทำไมก็เจอบ้าอะไรเหรอเด็กมันยังไม่เข้ามาเลยพอพูดแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็แบบสตันไปนิดนึงแล้วแบบอ้าวแล้วไอ้ที่เด็กมันเห็นทหารญี่ปุ่นนั่นแล้วมันเป็นใครล่ะก็มองหน้ากันนิ่งเงียบสักพักสุดท้ายก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้โหกูจุดธูปขอขมาดีกว่าแล้วก็เลยล้มเลิกแผนการรับน้องในคืนนั้นไปนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมากล้าเล่นอะไรพิเรนในตึกนั้นอีกเลยแม่พี่ทหารเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจภาษาไทยก็ได้ถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นเขาอาจจะตอบอ่ะเนอะเอาเป็นว่าก็มาต่อกันกับเรื่องโรงเรียนต่อมาดีกว่าครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนม.ต้นแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ของจังหวัดฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนสหะคือชายหญิงอ่ะนะและแน่นอนครับด้วยความเก่าแก่เนี่ยมันก็มักจะต้องมากับความคลั่งหรือความหลอนอะไรที่คนเนี่ยมักจะต้องจิ้นใส่เข้าไปให้เสมอคือบางทีก็ไม่เข้าใจนะบางที่มันก็แค่เก่าแก่อย่างเดียวแต่ก็มีคนพยายามจิ้นให้มันเป็นแบบมีความหลอนอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่แหละมนุษย์นั่นแหละครับมันก็เลยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามจะโชว์ความเท่กับสาวๆครับด้วยการแบบไปลองดีท้าผีโชว์สาวอะไรแบบเนี้ยครับก็คือแต่งเรื่องอวดสรรพคุณนานาเลยว่าห้องนี้เนี่ยมีผีแล้วก็ไปอวดความมัจโชของตัวเองครับโดยการเดินเข้าไปซึ่งที่โรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยมันจะมีห้องนาฏศิลป์เก่าๆอยู่แห่งหนึ่งครับแต่ว่าเขาไม่ได้พาไปเพราะว่าไอ้คนที่พาไปมันก็กลัวผีเหมือนกันเรื่องแปลกๆมันมักจะเกิดขึ้นที่ห้องนาฏศิลป์ใช่ไหมฮะไอ้นักเรียนชายพวกนี้เนี่ยมันก็เลยเลือกเข้าไปที่ห้องพักครูเก่าๆแทนแล้วมันก็พาเพื่อนนักเรียนผู้หญิงครับค่อยไปเดินล่าท้าผีกันตามภาษาเด็กๆแล้วก็แต่งเรื่องหลอกผู้หญิงบิ้วอารมณ์ไปก่อนที่จะเข้าห้องนะครับซึ่งพอเข้าห้องพักครูแล้วเดินเข้าไปเท่านั้นแหละไอเด็กผู้ชายนะครับมันก็กับกรี๊ดแตกแบบความเป็นแมนนี่หายหมดเลยแล้วก็วิ่งออกมาซึ่งก็ทำให้ผู้หญิงที่เดินตามเข้าไปนะครับกรี๊ดออกมาด้วยทั้งที่ไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรซึ่งพอออกมาเสร็จนะครับตอนภายหลังเนี่ยเด็กผู้ชายก็มีการมาเล่าให้ฟังว่าเขานะครับพอตอนเข้าไปแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองตรงคานของห้องพระครูนะก็เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนคานนะแล้วก็ก้มหน้ามามองจ้องเขาตลอดเลยแต่ทว่าหน้าของเธอนะครับกลับโบ๋เบ๋ไม่มีหน้าฮะซึ่งพอไอเด็กผู้หญิงมันได้ยินแบบนี้นะก็แบบอย่ามาหลอกเลยนะไอผู้หญิงไม่มีหน้าแบบนี้เนี่ยมันตำนานผีญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอฉันเคยได้ยินมาแล้วผีญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ไทยได้ยังไงอีกอย่างเขาก็เป็นเด็กจะขึ้นคานไปทำไมผัวยังหาได้อีกเยอะไอผู้ชายก็บอกไม่เขาไม่ได้โกหกจริงๆนะที่เขาเห็นน่ะมันจริงๆแต่ว่าเด็กผู้หญิงยังไงก็ไม่เชื่อครับก็นั่นแหละไอเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับแล้วต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับห้องพักครูแห่งนี้เนี่ยก็ได้ถูกแบบบูรณาการทุบทิ้งสร้างใหม่เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเรื่องที่เหลือเชื่อก็คือหลังจากนั้นมานะครับเวลาที่มีคนเข้าไปในห้องนั้นตอนดึกๆหรือว่าหลังเลิกเรียนอะไรเนี่ยอย่างเช่นพันโลงเข้าไปทำความสะอาดคุณครูไปเก็บของพวกเขานะครับก็มักจะเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้นั่งอยู่บนคานแล้วก็ก้มหน้ามาทำหน้าเหมือนกับจะมองพวกเขาฮะแต่ว่าไม่มีหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าไอ้ตึกบ้านเมืองไทยเนี่ยมันสูงขนาดให้ผีขึ้นไปนั่งบนคานอะไรอย่างนั้นได้เลยเหรอแต่ก็เอาเป็นว่าทุกครั้งที่เขาได้เจอเด็กคนนั้นนะครับมันก็มักจะมาปรากฏตัวในรูปแบบของเสื้อนักเรียนบ้างหรือว่าเสื้อยุวกาชาดอะไรบ้างดังนั้นเขาก็เลยมีคนสันนิษฐานนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเคยเป็นศิษย์เก่าคนนึงของโรงเรียนที่แบบตายไปเพราะว่าไม่มีใครทราบสาเหตุอะไรกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่าอีน้องคนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่แม่ถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่งน้องเขาก็ดูน่าสงสารนะคือแบบเขาอาจจะอยู่ในโลกคู่ขนาดแล้วแบบจะอยากจะมาโผล่ให้คนเห็นแบบมันเล่นกับฉันด้วยหน่อยอะไรแบบนี้สิคือสังเกตนะครับทุกครั้งที่มีเรื่องผีอะไรเล่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแค่ผีที่เข้ามาหลอกเท่านั้นจะไม่มีอะไรแบบมาทำร้ายอะไรคนเลยแต่เรื่องต่อมาเนี่ยสิฮะอันนี้โดนจริงๆเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามักจะจัดกีฬาที่เป็นกีฬาประเพณีทุกๆ2ปีฮะแล้วไอตอนที่จัดกีฬาประเพณีเนี่ยมันก็จะต้องมีนักเรียนรุ่นพี่ขึ้นมาจัดเตรียมงานซ้อมเชียร์อะไรบ้างก็คือเอาเครื่องมือเนี่ยมาปัดฝุ่นมาเย็บให้เข้าที่แล้วการเตรียมแต่ละครั้งเนี่ยพวกเขาก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนครับซึ่งบางทีก็จะลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนอะไรแบบนั้นเลยส่วนสถานที่ที่พวกเขาใช้นะครับก็มักจะเป็นชั้น13ของตึกในโรงเรียนครับซึ่งตั้งแต่สร้างมาเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะคือคงจะเป็นแบบว่านักเรียนคงเมื่อยเดินไม่ถึงมั้งสร้างตึกมาแบบเกือบ20ชั้นก็ใช้กันแค่ถึงชั้น10กว่าเท่านั้นเองดังนั้นนะครับไอ้ชั้นแห่งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นชั้นที่ว่างโล่งมาตลอดเลยครับทีนี้พอมันโล่งใช่ไหม
มันก็เหมาะสมกับการเอาของอะไรต่างๆที่แบบทำเชียร์ทำกิจกรรมเนี่ยมาวางไว้ไม่ว่าจะผู้เอ่ยแถบสีแปรอักษรอะไรอย่างนี้เอ่ยนั่นแหละครับเขาก็ทำอย่างนั้นกันทุกคืนเลยแล้วมันก็มีอยู่ครั้งนึงนะครับที่กลุ่มนักเรียนกำลังแบบมาเก็บอุปกรณ์ทำอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยอยู่ๆก็เกิดอาการสั่นแงกๆๆๆเหมือนเจ้าเข้าเลยครับไอ้เพื่อนที่อยู่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยนี่มันเป็นลมบ้าหมูหรือเปล่าก็จะไปเรียกครูมาดูครับแต่ทันทีที่จะไปเรียกครูมาเท่านั้นแหละครับไอ้เพื่อนที่สั่นอยู่มันก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็รีบวิ่งไปยังห้องน้ำเลยเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก็แบบไม่รู้มีอะไรมาดนใจแต่สัญชาตญาณบอกว่ามันวิ่งแบบนี้แปลกๆแน่ก็เลยไปกระโดดตะคุบไอ้เพื่อนคนที่วิ่งไปอะฮะซึ่งตอนที่เขาไปตะคุบนะครับไอ้คนที่วิ่งเนี่ยก็รู้สึกเหมือนก็มันจะมีแรงช้างแรงควายแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้แทบจะสะบัดไอ้เพื่อนทุกคนเนี่ยปลิวหมดไม่ได้การแล้วครับไอ้นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยก็รีบวิ่งไปบอกครูเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือมันคงไม่ใช่การปวดขี้จนตัวสั่นแล้วต้องรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำแน่ระหว่างนั้นนะครับไอ้คนที่อยู่บนชั้น13เนี่ยก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันครับคือเขาเห็นว่าไอ้คนที่ตัวสั่นนี้เนี่ยมันพยายามจะวิ่งไปยังหน้าต่างของห้องน้ำฮะเพื่อจะกระโดดออกไปข้างนอกซึ่งนอกหน้าต่างเนี่ยมันไม่มีรั้วด้วยระหว่างที่มันกำลังยื้อยุดฉุดอยู่นะครับครูเขาก็มาซึ่งคุณครูเนี่ยก็น่าจะเป็นคนคริสต์มั้งพอมาถึงนะครับแม่นางก็สาดเลยในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผีร้ายจงออกไปแต่มันก็แบบไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลยครับไอ้เพื่อนนักเรียนชายที่อยู่กัน 5-6 คนเนี่ยก็พยายามล็อกตัวไอ้เพื่อนคนนี้ไว้จนกระทั่งมีคุณครูคนนึงเนี่ยได้รีบติดต่อกับหมอผีที่เป็นหมอผีเขมรฮะให้เขามาที่โรงเรียนแล้วก็รีบมาไล่ผีซึ่งพอมาถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาปิดประตูไล่ผีอยู่นานมากนะครับว่ากันว่ากว่าผีจะออกนี่ก็คือร่วมเวลากินถึงเช้าเลยทีเดียวซึ่งพอหลังจากที่เกิดเรื่องนี้เสร็จนะครับเรื่องมันก็ดังไปอยู่ทั่วโรงเรียนสักพักหนึ่งเลยฮะแล้วมันก็มีคนที่จะพยายามไปสืบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงได้มีผีเข้านักเรียนผู้นั้นพอสืบไปสืบมานะครับพวกเขาก็พบว่าไอ้ตึกที่พวกเขาไปทำงานอยู่เนี่ยในตอนที่ก่อสร้างนะฮะมันก็มีคนงานพม่าที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับเธอก็กำลังท้องอ่อนๆอยู่ก็มาทำงานก่อสร้างอะไรที่นี่ด้วยนี่แหละแต่ด้วยความที่ว่าเธอกำลังท้องอยู่นะครับมันก็เลยมีอาการแบบวิงเวียนศีรษะฮะแล้วก็เกิดพลัดตกลงมาจากชั้น13นั่นเองฮะเขาก็เลยมีการสันนิษฐานนะครับว่าไอ้ผีบ้าที่มาเข้าให้เด็กตัวนั้นสั่นแล้วก็อยากจะกระโดดลงไปข้างล่างเนี่ยคือผีคนงานพม่าที่อยากจะมาหาตัวตายตัวแทนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละฮะแต่นั่นเองมันก็ยังไม่มีใครมายืนยันนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงจะคิดว่าแม่ถ้าผีมันโผล่มาตอนกลางคืนดึกๆอย่างนี้ก็อย่าไปเล่นอะไรหลังเลิกเรียนเลยสิแต่เอาจริงๆผีเนี่ยมันก็ไม่ต้องโผล่เข้ามาแค่ตอนเวลาหลังเลิกเรียนนะครับแต่เอาเป็นว่าก่อนจะไปฟังเรื่องต่อไปเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องผีอะไรเด็ดๆที่อยากเล่านะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาเป็นว่ามาฟังกับเรื่องต่อมากันเลยฮะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีผู้อำนวยการเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับครอบครัวพวกสมาคมชาวจีนอะไรแบบนี้ฮะคืออพยพมาจากฟากจีนเรื่องนี้นะครับก็กล่าวถึงคุณครูผู้หนึ่งที่เขาได้ทำงานอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยแหละซึ่งเธอนะครับก็มักจะมาเตรียมการเรียนการสอนแต่เช้าเลยคือคุณครูสาวคนนี้นะครับมักจะเป็นคนแรกที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็มาเปิดห้องพักครูครับแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเธอเข้ามาปุ๊บนะครับเธอก็เหลือบขึ้นไปเห็นว่าอ้าวบริเวณระเบียงตึกเนี่ยมันมีคนยืนอยู่ฮะก็จะเป็นลักษณะของอาม่าแก่ๆคนหนึ่งเดินโต๋เต๋ตามภาษาคนแก่นะฮะเธอก็เลยคิดว่าอาม่าเนี่ยคงจะเป็นผู้ปกครองอะไรมาอย่างนี้หรือเปล่าแบบจะมาต้าอวยฟ้องคุณครูว่าแบบหลานของตัวเองโดนแกล้งหรือว่าของของหลานตัวเองหายอะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาผู้ปกครองมาโรงเรียนเช้าๆมันจะมีแค่2สาเหตุอะไม่ลูกโดนแกล้งมาฟ้องครูก็ลูกของหายก็มาช่วยกันหาอะไรที่โรงเรียนคุณครูก็เลยอยากจะเดินขึ้นไปคุยกับอาม่าคนนั้นนะฮะแต่พอเดินขึ้นไปถึงชั้นที่อาม่าอยู่เนี่ยก็เอากลับหายไปซะงั้นเธอก็ช่างมันแล้วกันก็เดินไปห้องพักครูครับแต่พอเธอกำลังจะไขกุญแจเปิดประตูห้องพักครูเนี่ยไอหางตาของเธอนะครับก็เหลือบมองไปเห็นอาม่าคนนั้นโผล่มาอีกคุณครูก็แบบเครเดี๋ยวเปิดห้องเสร็จแล้วไปถามอาม่าก็ได้แต่ยังไม่ทันจะชักกุญแจออกมาเลยครับอาม่าแกก็เริ่มออกอาการแบบหมุนคอบิดไป270องศาครับและระหว่างที่หมุนไปนะครับเลือดก็ไหลออกมาจากปากจากตาด้วยคืออาม่าหรือเครื่องคั้นน้ำส้มอ่ะเนี่ยเท่านั้นแหละครับแม่ครูสาวก็กระโจนเข้าห้องพักครูปิดนั่งตัวสั่นเลยรอให้คุณครูคนอื่นเนี่ยมาโรงเรียนครับพอคุณครูคนอื่นมาปุ๊บนะครับเธอก็แบบเล่าเรื่องครูคนนั้นฟังเลยแบบด้วยความตกใจมากแล้วภายหลังนะเธอก็ได้ทราบว่าแม่ของผอ.ผีอำโรงเรียนนั้นนะครับก็ได้พึ่งตกกระไดคอหักตายเสียชีวิตไปในวันนั้นนั่นเอง
ซึ่งพอคุณครูสาวได้ไปดูรูปภาพของคุณแม่เขาเนี่ยก็แบบว่าโอ้ใช่เลยนั่นมันคืออาม่าที่เธอมาเห็นในตอนเช้าแต่แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาม่าตกกระไดไปแล้วจะไปโผล่ทำไมที่โรงเรียนนะคือแอดว่าเขาพยายามโยงไอ้เรื่องสองเรื่องนี้ให้มันดูแบบน่ากลัวอะไรงั้นมากกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแต่งแหละแต่ก็แบบไม่ลบหลู่ละกันพวกคนโบราณก็บอกเอาไว้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวแนวอาถรรพ์แบบนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ playlist Dark Diary ของแอดนะฮะหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย